คาถาบูชาพระตรีมูรติพระตรีมูรติหมายถึงการรวมมหาเทพทั้ง3ทั้งศาสนาฮินดูและศาสนาพราหมณ์คือพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะคนไทยเชื่อว่าพระตรีมูรติเป็นเทพผู้ประทานพรความรักแต่ความจริงแล้วผู้บูชาจะบังเกิดความเป็นสิริมงคลและความสมบูรณ์พูนผลในชีวิตทุกๆด้านของถวายบูชาพระตรีมูรติเพื่อขอพรเรื่องความรักธูปแดง9ดอกเทียนแดง1คู่น้ำแดง1ขวดดอกกุหลาบแดง9ดอกผลไม้9อย่างสีแดงหรือสีชมพูคาถาบูชาพระตรีมูรติสาธุสาธุสาธุอุกาสะข้าแต่องค์พระตรีมูรติที่ยิ่งใหญ่ข้าพเจ้ากราบเบื้องบาทแด่องค์ท่านแล้วพระองค์เคยประทานพรแด่ทวยเทพทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบทั้งหลายบัดนี้ข้าพเจ้ามากราบเบื้องบาทแด่พระองค์ท่านแล้วจึงขอพรจากพระองค์ซึ่งประทานไว้ณบัดนี้เตสังอัมหากังพรใดอันประเสริฐจงมาบังเกิดแต่ข้าพเจ้าตุมหากังและจงบังเกิดแด่ผู้คุ้มครองข้าพเจ้าทีคายุกามหาเดชามหาปัญญามหาโภคามหายัสสามหาลาภาปัญจวีสติพยัญจะทวติงสะชนะวุฒิติโรคันจะโสรสะอุบัติอันตรายัญจะไอยันติกะอันตรายัญจะพาหิระอันตรายัญจะวิระหิตวาโหตุยาวชีวังภวิสติติภตรีมูรติ